จากบันเทิงไปดูกีฬากันบ้างนะคะชีวิตของนักฟุตบอลเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการต้องจบชีวิตทางการค้าแข่งนี่แหละค่ะวันนี้จะพาไปดูชีวิตของอดีตนักเตะที่ชื่อว่านัทพงษ์คำอักษรติดตามได้จากรายงานของคุณโสพลเพชรแท้เลยค่ะเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้นัทพงษ์คำอักษรเจ้าของธุรกิจขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ The Note Sport 95กำลังจัดเตรียมสินค้าและใช้แอปบริการขนส่งสินค้าบนมือถือเรียกให้รถมารับสินค้าที่บ้านพักในเขตบางพีสมุทรปราการเข้าสู่ปีที่3กับการหันมาเอาดีในธุรกิจผลิตและขายชุดกีฬาผ่านทาง Facebookโน้ตคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อให้ธุรกิจที่เขาทำนั้นคุมเวลาได้โดยเฉพาะการจะส่งสินค้าที่ไม่ต้องไปถึงไปรษณีย์ก็สามารถเรียกรถให้มารับถึงบ้านมีเวลาเพิ่มมากขึ้นกับการทำงานคือเวลาในการที่จะเดินทางไปเนี่ยตัดไปได้เลยเราสะดวกขึ้นเยอะกับการที่พอส่งหน้าบ้านเสร็จปุ๊บเรากลับขึ้นมาทำงานต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่าใช้จ่ายก็ถูกลงพอถูกลงปุ๊บเราก็ไปลดค่าส่งให้กับลูกค้าได้อีกตามความเหมาะสมลูกค้าก็แฮปปี้นะครับมีทางเลือกมากขึ้นครับนัทพงษ์คำอักษรอายุ37ปีพื้นเพเดิมเป็นคนลำปางใช้เวลา14ปีกับเส้นทางฟุตบอลโดยค้าแข่งอยู่กับ8สโมสรทั้งในระดับดิวิชั่น1และลีกภูมิภาคเช่นไทยฮอนด้าอ่างทอง FC วานานาวาหัวหินซิตี้ก่อนที่จะมาแขวนสตั๊กเพราะอายุมากขึ้นและในรอยต่อช่วงนั้นโน้ตณัฐพงษ์ได้บุกเบิกการขายของออนไลน์ในกลุ่มสินค้ากีฬาเช่นถุงเท้ากันลื่นชุดรัดกล้ามเนื้อจนระยะหลังหันมาเอาดีทำธุรกิจผลิตและออกแบบชุดแข่งขันกีฬาโดยทำคนเดียวทั้งหมดใช้ห้องชั้น3ของตัวบ้านเป็นแหล่งผลิตงานและกำลังมองไปถึงโอกาสที่จะขยับขยายเพื่อรับมือการเติบโตตอนนั้นผมไม่คิดเลยเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานทางนี้เลย mm-hmm. นะครับแต่ว่าด้วยเป็นคนที่ชอบอยู่แล้ว okay. ชอบมองเสื้อคนนู้นคนนี้ว่าเขาทำยังไง mm-hmm. คือชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับพอเรามาได้มาทำเองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเหมือนว่ามองข้ามช็อตละ okay. มองข้ามช็อตตรงที่ว่าก็มีแผนว่าเราจะต้องไปจดทะเบียนบริษัทให้ได้ mm-hmm. อะไรเงี้ยเพื่อทำให้ตัวเองอย่างน้อยมั่นคงละแล้วสิ่งที่ผมอยากได้อีกอย่างนึงก็คือผู้ช่วยตอนนี้เริ่มมองหาผู้ช่วยแล้วนะครับจากเมื่อก่อนน่ะรายได้เรายังเพิ่งเริ่มเราคิดว่าเราทำเองไหวเราทำเองก่อนอย่างน้อยมันลดต้นทุนใช่ลดต้นทุนในการจ้างคนแต่นะตอนนี้เราพอขยับได้แล้วเราก็อยากมีคนมาช่วยสิ่งที่ผมเคยกังวลว่ามันจะไปรอดไหมก็คือทุกวันนี้ทำไม่ทันนะครับผมก็ยังไม่เชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลน่ะทั่วประเทศน่ะมีการจัดตั้งหลายสนามถูกไหมครับการแข่งขันก็เยอะเขาก็มาสั่งเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรียกได้ว่าแฮปปี้กับงานตรงนี้มากครับจะมีเข้ามาตลอดกอดหันหลังให้กับวงการฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมไทยคอนด้าเคยใช้เวลาส่วนหนึ่งไปรับงานฝึกสอนอะคาเดมี่แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สามารถกลับงานพักสนามได้ทำให้ที่สุดแล้วโน้ตล้มเลิกและหันมาเอาดีกับธุรกิจขายของออนไลน์หลังจากรีไทร์ตัวเองจากวงการฟุตบอลแต่วันนี้โน้ตณัฐพงษ์คำอักษรเจ้าของธุรกิจชุดกีฬาออนไลน์ผ่าน The Note Sport 95กำลังก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเขากำลังมองหาโอกาสกับการจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาศักดิ์ชาญชัยอัครพงษ์ถ่ายภาพโสพลเพชรแท้ดิชั่นทีวีรายงานไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา